โอเคครับผมสวัสดีครับผมจัสคายนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ในเกม X-Shot กันเช่นเคยนะครับณตอนนี้นะครับโอเคครับวันนี้ผมมีข่าวจะมาแจ้งเพื่อนๆนะครับก็เนื่องในวันนี้วันที่12ใช่ไหมพรุ่งนี้วันที่13นะครับ nope. เกม X-Shot จะไปเปิดตัวในโทรศัพท์แล้วครับผมวันที่13นะครับซึ่งก็คือเกมชื่อว่าBullet Angel นะครับ wow. จะเปิดตัววันที่13พรุ่งก็คือพรุ่งนี้เวลา10โมงนะครับก็ผู้เล่นคนไหนที่ไม่มีคอมในการเล่นเกม X-Shot นะครับแต่มีโทรศัพท์ในการดูคลิปผมหรือดูคลิปคนอื่นๆที่เล่น X-Shot นะครับ wow. ตอนนี้สามารถไม่ใช่ตอนนี้ดิพรุ่งนี้สามารถที่จะเล่นเกม X-Shot ได้แล้วนะครับพรุ่งนี้มันจะเปิดเซิร์ฟเนาะเดี๋ยวผมจะเปิดพรีวิวของ Bullet Angel นะครับเป็นคลิปของ Official นะครับผมไม่รู้ว่าเปิดได้เต็มหรือเปล่าเนาะมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเพราะผมเอามาทั้งยวงเลย แล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูคร่าวๆตอนเปิดเข้าเกมนะครับตอนพรีวิวเกมตอนเราเข้าเกมนะแล้วก็ผมอะจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างตรงคอมเมนต์นะครับพรุ่งนี้จะได้เข้ามากดลิงก์แล้วเข้าไปโหลดได้เลยลงทั้ง iOS และ Android นะครับเพราะว่าเครื่องผมก็โหลดไปแล้วครับ iOS ก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูพรีวิวกันนะครับผมก็หลังจากที่เห็นคลิปคร่าวๆแล้วนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครผู้ชายอ่ะมันดูจะหล่อเท่กว่าตัวละครของในคอมอ่ะผมรู้สึกแบบนั้นนะ nope. เพราะว่าตัวละครของแบบ PC ครับมันไม่ค่อยหล่อเท่เลยตัวผู้ชายนะแล้วมีแต่ตัวผู้หญิงอ่ะที่ดูดีเสมอตลอดมาเลยโอเคครับก็คร่าวๆก็ตามนี้นะประมาณว่ามาแจ้งข่าวสารให้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปโหลดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับเปิดพรุ่งนี้วันที่13 10โมงนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ